รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคารออมสินบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียไทยพัฒนา PE ไพร์จำกัด T-Bus ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเตรียมตัวฮาสุดกล้านเมื่อโน้ตเชิญยิ้มต้องมาเป็นนางเอกนิเกและเรื่องราวอันแสนวุ่นวายในงานแต่งงานของเหล่าเดอะคอมเมดี้เอ็นกับความฮาในความน่ารักของรจนาและพี่น้องทั้ง6ที่จะต้องมาเลือกคู่ในยุทธการสถานตับคืนนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยุทธการสถานตับนะครับดูรีรันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:15 นาทีนะครับทางช่อง3 SD เลข28ครับโอ้โหครับวันนี้และวันนี้น้องๆจากไหนน้องๆจากโรงเรียนวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับผมเสียงดีขนาดนี้นะครับดื่มน้ำให้ชื่นใจกันก่อนนะครับกับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตราดิโดฟุตกูครับน่ารักชัยนาทและล่าสุดคอนเสิร์ตมหากรรมเขากระจายไปมาผ่านไปโหคนแน่นถล่มทลายทะลักเราเดินทางกันเยอะๆเนี่ยเคยดูแลตัวเองบ้างไหมเราศิลปินเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะบอกว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องดูเรื่องผานาทีให้ดีต้องมีหมอดูดวงที่แกหมออะไรเก่งเขาเอางี้ดีกว่าพี่ดูให้ผมหน่อยเดียวเกิดวันอะไรอ่ะผมเกิดวันจันทร์ครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ใหญ่แห่อย่าหันลาบนั้นบ่มีได้เมื่อพอรถตดไฟเมลีถูกเตะ3ทีเพราะอัปรีจังไรวันนี้ไม่ดีวะวันดีจ้ะหมาจ๋อหมอจ๋าเรียกหมาจ๋อเกิดวันอะไรครับวันอังคารครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะข้าวเกลือเหลือหลายแต่มักโดนแซ่ไหวหลังลายทุกคนได้เมื่อรจนาแก้ผ้าเดินตามถนนถูกหมาดำดมก้นบ่นว่าจนขี้หมาหมาดำดมก้นด้วยผมเกิดวันพุธตามติดทิกริยะตันว่าผู้ที่เกิดวันพุธบริสุทธิ์โสภาดีมากได้เมื่อพระลักษณ์ชักสวยสว่างมาเสด็จขึ้นปีนเจาะข้างฝาเมื่อเวลาตีสามวันต้องขโมยเขากินเนี่ยคุณโอ้โหไม่ดีวันพฤหัสเดือนเสือซ่อนเดือนอะไรเสือซ่อนสิงหาปีอะไรปีตอบรับปีอะไรปีตอบรับปีขาผู้ที่เกิดวันพฤหัสไทยชัดๆว่าเป็นคนซื่อคนจีนเขาว่าจะไล่จะขืนน่ะไม่ค่อยจะรวยได้เมื่อหนุมานเป็นผู้บานโกงหวยถูกตีด้วยกระบวยหัวบวมเท่ากับบุงวันนี้ต้องปิ้นปล้อนหากินนะไม่งั้นอดตายผม2คนผัวเมียครับเกิดเฮ้ยทีละคนผมเกิดวันศุกร์ครับผู้ที่เกิดวันศุกร์ไล่ทุกโลคานี่ได้เมื่อทศกัณฐ์ถูกเผาโลคาวิ่งหนีกระเลิกกระล่าจนเป็นหูหนาตาเล่อระวังโรคภัยหน่อยนะโอ้นี่ไอ้บ่อยม้าม้าหมอหมอดูด้วยค่ะตัวนี้เกิดวันอะไรจ๊ะโนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ดูให้ชัดๆไปเลยดูให้ดีดูให้ดีวันเสาร์หรือวันกระไดเห็นบอลเล่นฟรีตอบรับพี่ขาดลายมือหนูเนี่ยเส้นมันเล็กแทบจะมองไม่เห็นเลยโอ้เส้นเล็กมากไอ้เส้นชีวิตมันก็ดูไม่ชัดเอาแต่ก็จะพยายามดูเด้อเพื่อนเล่นเหรอสามีเลยยอมภรรยาแล้วมันผู้ที่เกิดวันเสาร์ตายเต้าไม่ตกเงินทองเต็มพกแต่มักหมกกามาได้เมื่อขุนแผนสุดแสนโสภาเสด็จไปเป็นอยู่ตามเลยผู้หญิงมั่วเปล่ามึงอะผู้หญิงเป็นแมงดาได้ไงมาดูดีกว่าวันนี้ผู้ท้าทายของเราชอบดูดวงหรือเปล่าแล้วดวงดีหรือเปล่าอ้าวเชิญผู้ท้าทายขอต้อนรับนะฮะคุ
คุณอ้วนคุณวุฒิน้องแพรและคุณดาด้าครับและผู้ท้าทายของเราสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าสวยหล่อกันทุกคนจริงๆเริ่มจากหนุ่มเซอร์หล่อเข้มคุณแท็กพลันอยู่ซึ่งตอนนี้มีผลงานละครเรื่องเส้นสนกลลักที่กำลังออกอากาศทางช่อง3ในตอนนี้ครับคนที่2ก็คือคุณอ้วนรังสิตพระเอกหนุ่มกับผลงานละครที่รอให้ติดตามกันอย่างมากมายอย่างเช่นกลลวงทวงหนี้รักสายลับจับแอปสายทานหัวใจเรียกว่าได้ตามติดกันแบบไม่ห่างจอเลยทีเดียวและหนุ่มหล่อหน้าทะเลนคุณหนูสุรินทร์ที่มักเล่นแต่บทหลายๆซึ่งมีผลงานละครที่รอจ่อคิวออกอากาศถึง5เรื่องด้วยกันเรียกว่าได้เห็นหน้ากันแบบยาวๆแน่นอนปิดท้ายกันกับ2นางฟ้าสาวสวยจากสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ต้องมาอยู่ในวงล้อมของหนุ่มหล่อและซาตานอย่างคุณแท็กแล้วแหมดูจากสายตาคุณแท็กแล้วครับช่างสมกับคำที่ว่านางฟ้ากับซาตานซะจริงๆขึ้นเครื่องบ่อยบอกเข้าไปต่างประเทศนี่บินโอ้โหไปกลับไปกลับเลยผมนั่งเครื่องไปผมรู้เลยนะว่าถึงประเทศไหนแล้วนี่ครับผมรู้ได้ไงยืดแขนออกไปทางหน้าต่างปั๊บยืดแขนกลับมาไงรู้เลยประเทศอเมริการู้ได้ไงอเมริกาขนนกอินทรีติดมาแล้วโอ้โหหลับๆตื่นขึ้นมาปุ๊บยืดแขนมาปั๊บยืดแขนกลับมาปั๊บถึงไหนรู้เลยถึงออสเตรเลียรู้ได้ถึงออสเตรเลียขนจิงโจ้ติดแขนตอนนี้ทั้ง5ท่านนะพี่แท็กพี่อ้วนพี่วุฒินะน้องแพรแล้วก็ดาด้าครับพี่บอลพาน้องไปติดสบายครับกติกาการแข่งขันใน1ชุดการแสดงผู้ท้าทายจะตกจากเลสสปริงบอร์ดได้3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งสามารถนั่งดูโชว์และขำกระจายได้ตามอัธยาศัยจนจบโชว์และเมื่อคณะต่อไปเริ่มการแสดงถึงจะกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ชาวเกาะพัดลมฮาตาริเลนิสันนาวาร่าค่ะเอาละครับช่วงนี้เราไปเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับกับช่วงหยอดมุกกระปุกฮาสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับช่วงหยอดมุกกระปุกฮาสนับสนุนโดยธนาคารออมสินพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรพี่เพื่อนพี่นะเว้ยไปออกบิ๊กไบค์มาใหม่เว้ย 1,100cc ป้ายแดงอย่างแรงเลยโอ้ยอย่างเท่เชื่อไหมนี่ก่อนจะออกตัวนะมันกำเบรกแน่นบิดคันเร่งให้สุดเบิร์นยางคันขโมงเลยแล้วพอถึงรอบปุ๊บก่อนออกตัวพี่กลัวเก็บช็อตเด็ดไม่ทันไงพี่ก็เลยก้มไปหยิบโทรศัพท์เพื่อจะถ่ายวิดีโอเชื่อไหมพอเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยมันหายไปแล้วว้ายโอ้ยความเร็วระดับฟ้า400เมตรใน5วินาทีอ้าวมันพุ่งลงข้างทางอยู่บนเรสปิงบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตราดีโดฟุตกุยาบำรุงร่างกายตราเสือดำวงจันทร์ธนาคารออมสินเกรนฟอร์ดเลชาตราเมอร์ทรีอินวันค่ะตอนนี้พี่เป็ดครับอยากจะบอกเลยนะฮะด้านหลังเราบางคนเห็นมาบอกเอ๊ะพี่เป็นภาพอะไรทำไมสวยจังนี่คือฝีมือคนไทยเป็นภาพ3มิติที่ปั้นด้วยมือครับผมครับเป็นของคนไทยเลยครับเป็นภาพ3มิติเป็นภาพกินนารีใครอยากได้อยากชื่นอยากชมแม้กระทั่งแก้วพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมีที่จำหน่ายอยู่ที่ร้าน Linda Decoration ครับศูนย์รวมตกแต่งบ้านหลากสไตล์ทั้งหมดสนใจติดต่อได้เบอร์0849145559ข้างบนเป็นไงบ้างครับน้องบอลนี่เลยครับคุณแท็กครับทำไมถึงต้องนั่งสภาพนี้ด้วยครับเพื่อเป็นการดูแบบเรียบร้อยครับเราต้องให้เกียรติคนเล่นด้วยครับใช่ผมครับเริ่มสแกนเอาละครับเราจะเริ่มสแกนหน้านะครับไปพบกับตลกคนโปรดโน้ตเชิญยิ้มเชิญความสุขความบันเทิงจัดสรรหาท่านตรงนี้ครับวันนี้จะเสนอนาฏดนตรีหรือว่าลิเกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะพาท่านมาพบกับลิเกของเราในท้องเรื่องศึกชิงนาง
และฉากแรกเราจะพาท่านมาพบกับพระเอกในท้องเรื่องขอจงมืออันสูงเด็กของที่นักแข่งผมมาพบกันกับศิลปินการแข่งทำไมลิเกคุณไม่แยกกันลำล่ะครับนี่เป็นฝาแฝดไปไหนต้องติดนี่ติดกันตลอดเป็นฝาแฝดกันเหรอครับครับโอ้โหพระคุณเอ้ยหน้าเหมือนกันเดะเลยเล่นดีเอางั้นเชิญๆร้องครับลิเกพร้อมขาขอภัยขอมาร้องพร้อมกันมาฟังไม่รู้เรื่องเอาแบบว่าผัดกันร้องขึ้นสักคนนึงแล้วอีกคนนึงคนลงได้ไหมฮะใครจะร้องก่อนฮะผมร้องก่อนครับก่อนร้องก่อนคุณร้องได้นะฮะครับผมเชิญครับพระเอกยิ้มหวานครับผมวันวันวันนี้หาเฉียงไม่เจออ๋อปฏิตรงวันมันมันเนี่ยนะจะได้ขึ้นไหนตื่นไปขู่เขาทำไมล่ะเสียงตุ่มๆไม่ได้เขาตื่นเช้าจะไปป่าผมเลยขึ้นกลางม้าเข้าไปในดงกล้วยคุณลงขาไปขี่ม้าขามาผมเดินโอ้ยเดี๋ยวฮะผมว่าคุณสองคนนี้เป็นลิเกที่ร้องชอบกลนะฮะผมท้าทีไม่เคยเจอเสียงตู้มตุ้มๆเลยงงครับอ๋อมันฉับฉนโอ้โหผมว่าคุณเจรจาเลยดีกว่าครับข้าพเจ้าเองมีชงพระนามอยู่แล้วว่าราชรถประดู่นามสกุลอยู่ดีบ้านอยู่วังกระโดนข้างบ้านดงดินแดงกระคันกระเดือกกระทุกกระทิกไอกระดอกกระดอกต้นกระเดือกกระเดินหล่นลงบนกระดานกระเด้งลงกระไดแล้วกระดานลงดิ่งไปดิ่งกระแดวกระแดวกระโอดปวดหัวตามมัวตัวร้อนไปในพักไปผ่อนหอมแห้งแล้วนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระชายกระชับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่อร่อยท้องอื่นไม่ตดดีกว่ากระเพาะกระดูกกระปอกฟักกระปวดไปกระปวดไรใส่ไรใส่ละเม็ดเหม็นเช่าเชื้อฉัดอยู่เป็นประจำปอดทับเป็นแผลมีขี้แขกเดินพิชาถ่ายอุจจาระไปย่องออกตามภูเขาไปสอบเลยไม่ค่อยได้มางานใช่ไหมมึงอ่ะว่ามึงเล่นผิดแล้วไอคนที่เป็นลมต้องคนนู้นตอนนี้มันฮาดีไงโอ้เล่นเอาช่วงฮามาไงเอางี้เจรจาจะไปไหนก็ไปเถอะเอาไปเลือกคู่ไงถูกต้องวันนี้ตั้งใจจะเดินทางไปตกน้ำใช่หน่อยไปตกทำไมไม่เกี่ยวกับเราเสียงคมๆเดินทางไปเลือกคู่ร้องร้องด้วยร้องด้วยไปนะฉันร้องเกลัมมองดูนาฬิกาเวลาช้ามองเพียงยาวมันไม่ต้องใช้ใจมันไม่เดินเจ็บใจนาฬิกาเหลือเกินเจ็บใจนาฬิกาเหลือเกินเข็มยาวมันไม่เดินใช้ใจไม่ดีเอ้ยละไปละขอให้ตกให้หมดและมาพาเดินทางไปเลือกคู่และข้าตอนนี้ไปเราจะพาท่านมาพบกับดาวร้ายประจำทีมงานเขาเป็นดาวร้ายที่โหดเหี้ยมเขาอมหิตเขาเป็นดาวร้ายที่ไม่เหลือใครเขาเจอใครจะฆ่าตัดคอตัดคอตัดคอใครสาวไส้เขามากินเขาเป็นคนโหดเขาเป็นคนที่ดุโหดเหี้ยมมาเจอใครก็ฆ่าโอ้ยเมื่อไหร่มึงจะโหดนี่ฆ่าไปจังเยอะไอ้น้องทำไมไม่เล่นตามพี่ภาคล่ะครับวันนี้ไม่อยากเล่นเลยถ้าเอาไปอะไรเราไม่ดีเราเป็นโกงเราต้องเล่นเต็มที่โอ้โหมึงเล่นน่าเสียดายรอยสักว่ะเล่นดุให้มันโหดเลยได้ไหมต้องดุเออเอาร้องเอาแบบดุเอาแบบดุได้ไหมได้เอาแบบโหดเต็มที่เลยอ่ะโอเคดุเออในนามของขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ในสถานที่นี้ถึงแม้จะมีใครใหญ่กว่าข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าเชื่อแน่เหลือเกินว่าข้าพเจ้าต้องยาวกว่าพูดดีๆอะไรยาว
คุมพื้นที่ยาวโอ้ยขนาดไหนล่ะบางซื่อบางซ่อนไซง่อนสิงคโปร์บางโพเกียรติกายหัดใจสงขาประดังเบซาสู้ไหนโกลกโอ้โหไปไกลเอาอย่างนี้ว่าเราเนี่ยจะไปไหนดีกว่าเมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสมึงอ่านออกเหรอดูรูปแล้วก็เดาเอาจะไปไหนล่ะว่ามีองค์หญิงองค์นึงต้องการอยากจะมีคู่ครองโอ้โหเราจำเป็นต้องไปเลือกคู่มึงคิดแล้วว่าเขาจะเลือกมึงสภาพเนี้ยไม่แน่เว้ยทำไมขี้แห้งอาจถูกปากหมาก็ได้เออถ้ารีบไปเถอะจะรีบไปเดี๋ยวไหนจะไปไหนไม่ร้องก่อนละไปเลือกคู่เอ้าก็ร้องมาจบก่อนสิเอ้าเมื่อกี้กูว่าไงอ่ะจะรีบไปอ้าวก็รีบไปลาลาโอ้เล่นง่ายในพวกนี้และช่วงต่อจากนี้ไปก็พบกับนางเอกประจำทีมงานเธอเป็นคู่แข่งของดวงแก้วรูปข้าเหลืองท่านขอติดปรบมือต้อนรับนางเอกสาวดาวเสียงขอฝากนางเอกท่านนี้ไปในห้องใจของแฟนผมสะใจมึงไหมไอ้เป็ดไม่เห็นแค่เงินก็ไม่แต่งเงินชุดเนี้ยแท้เลิกแล้วเรียกพ่อเหมือนเดิมนะอ๋อไม่แต่งก็เคืองจ้าเฮ้ยใครจะเคารพกูวันเนี้ยเมื่อกี้เดินมาหมางงเอางงอะไรไม่รู้จะเห่าหรือหอนดีอ่ะยังไงก็ได้ชุดสวยเนี่ยร้องเป็นไหมโธ่ดนตรีอยู่บ้านนาดีๆไม่น่าเอาทรมานหนูเอ๊ะผมเป็นคนเส้นตื่นและชอบขำโอ้จะมาขำบ้าบออะไรเพลงเนี้ยมันเพลงเศร้าหนูจะมาขำได้ไงเล่านึกสุนารีไงตลกก็ชอบเล่นมุกรถไฟสุนารีจี๋หอมอะไรเงี้ยไม่ได้หนูจะขำก็ไปขำท่อนอื่นแล้วขำท่อนนี้มันทุเรศขอให้พี่ครับอยู่บ้านนาดีๆไม่น่าเอาทำไมหนูไม่หัวเราะท่อนอื่นล่ะไม่รู้ขำอ่ะหนูร้องไม่ได้จริงๆนี่หนูเล่าเรื่องชีวิตหนูดีกว่าชีวิตลำเค็นค่ะหนูน้องๆที่เป็นผู้หญิงระวังนะผู้ชายสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้หรอกทำไมอ่ะยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานมันก็อย่างนี้แหละพอยามชังทองหยิบฝอยทองเธอก็ว่าเป็นยาพิษรักกันใหม่ๆจะเอาอะไรก็เลอเลิศพอมันมากินไข่เค็มแล้วสิไข่แดงเค็มนึกมาตั้งแต่เช้าแล้วเอาแล้วแต่หนูแหละรักกันใหม่ๆมันก็เอาใจไปไหนก็จุงมือขับรถอยู่นะมือซ้ายมันว่างมันก็บีบมือเราปี้มือเราปี้พอมันเบื่อสิเป็นไงขับแบบคนขับ10ล้อเลยพิงประตูอย่างเงี้ยพอเราเอื้อมมือจะหยิบเหรียญไปโดนหัวเข่าไปหน่อยบอกเดี๋ยวก็ตายกันทั้งคันหรอกขับรถไปแกล้งดับเครื่องตัดทำไมมันบอกรถเสียให้เราก็ลักผัวลงไปเข็นพอมันสตาร์ทติดไปเลยเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมใช่ครับที่ประกาศเลือกคู่หรือเปล่าอยากมีคู่ค่ะไม่โกรธไปค่ะตอนนี้มีเจ้าต่างเมืองที่เลือกคู่มาแล้วไหมคะโอ้สุดยอดเลยค่ะและในขณะนั้นเจ้าชายหัวกระจายก็ขึ้นเฝ้าสวยอย่างนี้ถ้าใครไม่ลงวันนั้นแม่คุณลงตาบอดใครไม่ก่อนมันก็เฝ้าที่ไหนแล้วเธอฉันว่าชอบเพลงนี้มันไม่เกี่ยวกันนี่หน้าตามึงอย่าไปทำอะไรผิดกฎหมายนะทำไมอ่ะหนีตำรวจยากนะสเก็ตง่ายว่ะเอาเท้าตุ่มสีเหยียบกระดานเติมหูในหน้ามึงเลยนะโอ้โหเดี๋ยวคิ้วมึงเหมือนม้าหมดนะทำไมคิ้วขมวดอย่างนั้นเอาไม่ขี่ม้ามาครับแม่ไอ้ไม่แต่กูพี่มึงถ้าจำกูไม่ได้ก็ไม่ต้องรับส่วนแบ่งวันนี้พี่นอนใครดับไฟวะยังไม่ได้ใส่เลยเอาสักล็อกไปละใส่ก่อนแล้วค่อยเล่นงั้นไม่เล่นไอ้คราฟยังไปแล้วกูไม่นั่นไงเดี๋ยวเขาดูจับได้เอาใจยากแล้วแกเนี่ยมาทำไมกันเนี้ยบอกมาเช่าอยากจะชาบไปก่อนอีนี่เป็นใครเนี่ยถังเท้า
นี่เขาเป็นเจ้าหญิงที่ติดป้ายที่มาเลือกคู่ไงคือใครมาโชว์ศิลปะการลำดาบได้สวยจะได้เราเป็นเมียแล้วจะยกเมืองให้กึ่งครึ่งนึงยกทองหนักเท่าลูกฟักหนักเท่าลูกแฟงใครจะโชว์ความสามารถเพื่อเป็นตัวเราข้าพเจ้าก่อนเลยช่วงนี้พบกับการได้ลำจากพระเอกแขนอ่อนจากนครชัยศรีเพราะให้มันสู้ดาบใครไม่ได้มันถนัดซ้ายลบแล้วเกะกะเคยฟันเคยคิ้วแตกแล้วซ้ายกับขวาลงไปนี่โอ้โหท่าสวยโอ้โหสวยมากหงายท้องเลยท้องไอ้ดีเตือนก็ไม่ฟังมาระวังหงายท้องจะไปทักในมุกมันจะลำชู้เราได้ยังไงระวังนะมีดมันคมไปจอดบาดคอแล้วตายเลยนะจังว่าก็ไปฟังบอกปีกคมไอ้นี่เชื่อคนง่ายเดี๋ยวเก็บลิสต์เกมไว้ในตัวมาบอกว่ามีเป็นคมไม่เชื่อชึกชิงนางระหว่างพี่น้องก็มาชู้กันเองแย่งกันเลยแล้วการต่อสู้ของพี่น้องก็เริ่มขึ้นเอาที่ยังไงอ๋อทีนี้ก็เหลือเจ้าแล้วไม่มีใครแล้วเอาหญิงไปแต่งงานลุยฮะมึงแทงกูหน่อยดิเอาแต่ว่าเราก็ต้องเป็นอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเข้ามากูตายนะอย่าเข้าท่านอุตส่าห์มาเมืองเราแล้วรังเกียจเราเหรอโป้ให้มึง500รวยให้กูหน่อยตายแล้วหญิงองค์หญิงตายกันหมดแล้วอะไม่มีใครแล้วองค์หญิงจะแต่งงานใครเพียคะก็ต้องปรึกษาเพื่อนสาวแล้วเป็ดไม่ใช่ครับพี่ไม่ได้แล้วว่าพี่เป็นนะผู้นำนะรายการบ้านรถเล่นเป็นผู้หญิงหน่อยได้ไหมเป็นเพื่อนกันเฮ้ยไม่เคยเล่นรถจะทำอย่างนี้ไม่เอานะรถอายเขาบ้านรถไม่เล่นนิดเดียวไม่เล่นอายพี่อ้วนเขาพี่อ้วนกูสานั่งกันเลยนะนะพี่เป็ดนะไม่เล่นเป็ดจะบ้าบอเขาแต่งจะบ้าอะไรนิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวไม่เล่นเฮ้ยนะเออไว้ให้ดันดีกูใส่พริกใส่พริกเออลองดูเออปิดใส่กระโปรงด้วยอะไรของมึงเนี่ยนายคุณนายขาเมียน้อยคุณนายนะเมียน้อยมีตกค้างไปดิเมียน้อยค่ะคุณนายเต็มที่สำหรับมึงแล้วนะเพื่อนถ้าไม่มีใครเคารพกูให้กูไปกินข้าวบ้านมึงนะเพื่อนนะไม่แต่งก็บังคับพ่อนนท์ครับอะไรลูกชายผมดูป๋าแต่งไปแต่งมาเนี่ยเหมือนหญิงอ้าวติดคุกไม่รู้กี่กระทงเลยเปิดมาคณะแรกของพี่โน้ตเชิญยิ้มก็หากระจายกันแล้วครับเล่นเอาผู้ท้าทายนี้ร่วงน้ำกันละนาวเลยทีเดียวทำให้คุณแท็กคุณแพรและคุณวุฒิร่วงจัดเต็มไป3ครั้งคุณดาด้า2ครั้งและคุณอ้วนร่วงไป1ครั้งครับไปพบกับตลกรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับทีมงานของ The Comedian Thailandเพื่อที่เส้นทางเขาคุ้มคอต่อแต่และมองมองจนลาตาเสียงรถดวงรถดวงต้องกลางสนาคล้ายจะเตือนว่าอย่าล้างลาไปไกลจากเพื่อที่เส้นทางเขาคุ้มคอได้แต่ยืนมองเงียบเงาวิเวกหัวใจตุ้มหน้าร้องไห้บนรถไฟยิ่งสุดรักไอ้ตั้มมึงเสียใจทำไมวะเพื่อนลืมเนื้อแล้วมึงไม่ร้องที่เนื้อที่มึงจำได้เลยบ้าไม่ใช่ที่ถ้าเสียใจเนี่ยข้าเสียใจที่แฟนข้าเนี่ยไปแต่งงานแฟนเองไปแต่งงานข้าไม่ยอมฉั
งรักเขามากเองรักแฟนเองมากถ้าอย่างนั้นแกเอาไปไปพวกผ้าไปแบกข้าวสารจะรวยเหรอวะแบกข้าวสารอะไรอะยังไงอะไอ้ตั้มที่ทำแบบนี้ข้าจะพาเองไปป้นขันมาไปไปขอบคุณนะคะมาเป็นเกียรติแต่งงานลูกสาวค่ะอ้าวพี่แท็กมาด้วยเหรอขอบคุณลูกสาวมาแม่แม่เอเชียส่งพนักงานมาช่วยแม่ช่วยงานโอ้คุณแท็กอุ้ยมายังไงมากับเขาด้วยเหรอได้2หรือเก็บการ์ดได้เขาก็ได้2ได้การ์ดเชิญใช่มั้ยมีลูกไปมีลูกอยากจะตายเหมือนพ่อมึงเหรอนี่มันมากไปอ้าวหรือมึงจะเอากับกูไอ้หนูช่วยพ่อโดนแล้วสนับสนุนโดยธนาคารออมสินสายการบินไทยแอร์เอเชียพัดลมฮาตาลิไทยพัฒนา PE ไพร์จำกัด T-Bus ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแค่แม่ออกมาแป๊บเดียวก็พาพี่แท็กร่วงน้ำไปสัก2ครั้งแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่า The Comedian จะมีทีเด็ดอะไรปล่อยออกมาอีกไปชมกันเลยเชิญได้แม่อ้าวแม่ไม่เรียกต้องเข้ามากินข้าววันเราแล้วหิวเหรอคะหิวกันเหรอคะเอาทางหิวไปหน้าประกอกเลยค่ะกินก๋วยเตี๋ยวร้านยี่นี้จานละ15บาทไปให้เขาไปกินปากซอยทำไมก็เรียกเขามากินในบ้านเรามีงานเนี่ยเอ้าเราจะไปเลี้ยงก็ทำไมมันเรื่องอะไรเขาต้องมาลุมกินของกูล่ะแล้วแม่จะเชิญเข้ามาทำไมอ่ะมาผูกข้อมือเฉยๆเอาซองอ๋อแม่ลูกสาวเนี่ยลูกสาวไปไหนเนี่ยเห็นไหมแต่งตัวเสร็จหรือยังแม่ยังไม่เห็นแล้วหนูจะเห็นนะเนี่ยเออเฮ้ยเสียงแววมาขบวนขันหมากมาแล้วสายหยุดเอ้ยสายหยุดจ้าอุ้ยแต่งตัวสวยลูกแม่เป็นไงเป็นไงตื่นเต้นไหมจะได้แต่งงานตื่นเต้นแม่มาคืนไม่หลับเลยค่ะแม่เป็นไรนอนไม่หลับนึกท่าอยู่เหรออะไรนึกท่าก็ท่าจะลดน้ำสังผูกข้อไม้ข้อมือหนูตื่นเต้นนะแม่หนูไม่เคยแต่งงานไม่ต้องตื่นเต้นลูกหนูก็เวอร์จินอยู่ด้วยอะเนาะไม่รู้มันทำยังไงอะแม่มึงแน่นะไม่รู้ไม่รู้ต้องทำยังไงอะแม่หนูก็เขินนะแล้วหนูก็ไม่กล้าเจอเขาด้วยอะแม่แม่คิดดูนะถ้าพี่เขามาหนูต้องทำตัวยังไงเดี๋ยวแม่แล้วเมื่อคืนเป็นอะไรลูกสาวต้องคอยั้งกันไว้คอยจะพูดเยอะแค้นอะไรกูเปล่าอ่ะเราเขาต้องทำยังไงบ้างอะจ๊ะแม่เอาเราเป็นสะใภ้เขาไปอยู่บ้านเขาอย่านิ่งดูได้นะลูกคนเราจะมีความสุขนะจ๊ะแม่ต้องมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจอ๋อแล้วลูกนี่เขาทำกันยังไงอะจ๊ะแม่เออมันถามยันทำลูกยังไงก็เด็กมันยังเวอร์จินมันไม่รู้แม่ก็บอกเขาไปสิทำลูกเนี่ยแหมนั่งซักผ้าแล้วเด็กวิ่งเข้าไปแล้วมั้งเล่ามาเพื่อแม่เราตกเยี่ยวแม่เขาส่งตัวเข้าหอเสร็จรถน้ำทรงน้ำสังเสร็จเด็กเขาจะส่งตัวจ้าพอเข้าห้องจะบ่าวเขาจะถอดสูทเขาจ้าแม่ถอดกางเกงเขาเดี๋ยวเขาจะใช้เลขกลอุบายไล่เราไปอาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็ท้องเลยยังพออาบน้ำเสร็จเราก็นุ่งกระโจมอกผ้าขนหนูออกมาพอเดินมาที่เตียงแกล้งทำผ้าขนหนูหลุดแล้วก็ท้องเลยยังพอผ้าขนหนูเสร็จเขาจะอดใจไม่ไหวทีนี้ใจก็จะเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บกระโดดเข้าหาเราอุ้มเราไปนอนบนเตียงนอนบนเตียงแล้วก็ท้องยังโอ้โหมึงเป็นไรไม่เข้าใจเนี่ยก็หนูเวอร์จินนะแม่สอนยากสอนเย็นไปเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูเดี๋ยวไปทำอะไรให้ดูละแม่โอ้เด็กตัวใหญ่ยิ่งแม่โอ้ตาเข้ามาเลยตาแล้ว
เอาไปเอาไปเอาของไปอ้าวพ่อรักสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแม่รองเท้าไม่ถอดไว้ใต้ถุนเล่าไม่กล้าถอดกลัวหายเมื่อวาน3คู่หายเอาเข้ามาโอ้โหไปเจอกันนานไปละโอ้โหพ่อรักยังสวยเหมือนเดิมโอ้ยธรรมดาค่ะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ค่อยได้ทำงานหนักกว่าแต่พ่อเธอทำไมล่ะไม่ค่อยจะเจอหายหน้าหายตาไปเป็นปีไปอยู่ไหนมาและไหนเนี่ยว่าที่ลูกเขยฉันไอ้หนูมาสวัสดีแม่เขาสิลูกสวัสดีจ้ะแม่ไม่ใช่มึงเข้ามาทำไมไอ้หนูมาดิลูกนี่ลูกชายฉันเองจ้าไอ้ลูกแม่เขาถือคุยกับแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้ะลูกหล่อเนาะแต่งตัวเหมือนมายกศาลพระภูมิเลยมึงจะฟ้องทำไมเนี่ยมาคุยกับเขาไปสิอย่าไปเขาเป็นคนและจะดูแลลูกจะได้ไม่ได้แค่นี้ยังฟ้องจิตใจอ่อนแอแต่ดูแลได้จ้าจ้าลูกสาวลูกสาวไหนลูกสาวพามาดูหน้าหน่อยสิหนูไหว้พ่อเขาสิลูกสวัสดีจ้ะพ่อมึงเป็นคำเป็นสวัสดีเจอกันก่อนทักทายกันหนูไหว้พี่เขาสิลูกหนูไม่กล้าเจอเขาแม่หนูไหว้เขาเถอะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องไปอยู่ด้วยกันหนูไม่กล้าแม่หนูไม่เคยเจอเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงเนี่ยแม่พี่อายค่ะบ้านพี่อายจ้าเอ้าเป็นอะไรเนี่ยแม่ไม่เคยยังไม่หยุดเป็นอะไรโอ้แม่แม่ลูกเฮ้ยลูกมึงอยากจะตายเหมือนพ่อมึงเหรอไอ้หนูไม่ต้องล้าใครออกทางหน้าต่างไปไหนกันล่ะคะทำอะไรกันล่ะครับเนี่ยสั่งสอนลูกค่ะโอ้โหไม่รับสั่งสอนลูกอะไรแรงขนาดนี้รักวัวให้ผูกรักลูกต้องให้ตังค์ให้ตีนั่นแหละค่ะนี่มันมากไปอ้าวหรือมึงจะเอากับกูไอ้หนูช่วยพ่อโดนแล้วเอามาขอลูกเราแม่นี่เป็นอะไรสงสัยไวทองโอ้โหไม่รักไปเจอกันนานเลือดร้อนเหมือนเดิมโอ้โหนี่ไม่รักจ้าเล่นพระมากันแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาพี่สั่งผัวให้ไว้โอ้โหนี่อย่าไปให้ใครนะนี่มันปลอมพระเหรอสร้อยเนี่ยจ้าโอ้โหไม่ธรรมดาดิเล่นพระเหมือนกันเด็กว่าแต่พ่อเธอทำไมล่ะเขาว่าพอรักก็เล่นพระเหมือนกันนี่นี่ลืมมาถึงที่นี่เลยเหรอจ้ามาแล้วก็โทรเขาซะหน่อยไม่มีอะไรหรอกเด็กๆเขาจะได้ดูกันเป็นขวัญตาอยากดูอยากดูได้ได้เราให้ดูหน่อยได้ได้แป๊บแป๊บโอ้เล็กๆน้อยๆนี่ไม่ใช่ธรรมดาว่าจะไม่คุยซะหน่อยคุยซะหน่อยพ่อมาแล้วองค์นี้ไม่ธรรมดาเป็นไงอ่ะแขวคาดให้ลูกชายคล้องไปโอ้โหคล้องไปแกเชื่อไหมลงไปเรือแม่น้ำเจ้าพระยาล่องไปไม่เท่าไหร่เรือล่มตายทั้งลำลูกแกรอดจมคนแรกโอ้ยองค์อื่นไม่เท่าไหร่เป็นไงองค์นี้เนี่ยลูกคล้องกูนี่แหละทำไมแน่จริงไม่มายืนพูดนี่หรอกเล่าเลยเล่าเลยแค่พูดนี่คนลุกเลยเป็นไงคนลุกพระปวดเฮ้ยเป็นเล่าให้ฟังก่อนเล่าเหอะเชื่อไหมวันนั้นจัดกระถิ่นไปทอดพระป่าจัดพระป่าไปทอดที่วัดจัดพระป่าไปทอดที่วัดที่เชียงใหม่นั่งรถทัวร์ไปประมาณ80กว่าคนรถทัวร์แหกโค้งตกลงไปรถระเบิดตายทั้งคันอ้าวแล้วแกรอดมายังไงเนี่ยกูไม่ได้ไปคุยทำไมโมไปไหนกลับมาเอาพระนี่แค่บอบอไม่รักทำไมแน่จริงไม่ห้อยเดียวดูนี่มีอะไรอีกสาธุสารหลักเมืองสารหลักเมืองอะไรนะคนบ้าอะไรของสารหลักเมืองรู้จักปลัดขิกไหมรู้จ้าอันนี้ใหญ่กว่าปลัดขิกอะไรอ่ะนายอำเภอขิกใหญ่กว่าจริงๆด้วยมีสรรพคุณไหมสรรพคุณมีในน้ำเมตตาผู้หญิงคนไหนอยากได้ไปพี่แพทย์อยากได้นำไปใช้ได้เลยใช้ตรงนี้นะเออวนที่ปากวนๆมีคนรักมีคนหลงแล้วถ้ายังไม่หลงไม่ติดล่ะถ้ายังไม่ติดเอออมไปแค่นี้แล้วถ้าอมแค่นี้ยังไม่ติดอีกอ่ะอมไปครึ่งนึงแล้วถ้าอมไปครึ่งยังไม่ติดอ่ะอมตะขอเลยแล้วถ้าอมถึงตะขอก็ยังไม่ติดยังไม่ติดเออเอาเนี่ยตีหัวแฟนติดแน่ติดใจติดคุกเนี่ยมันใช่เวลาวะเนี่ยแน่ลักษณะอยากติดคุกอะไรท่านพ่อครับว่าไงเข้าห้องหอเลยไหมครับเออเข้าห้องหอเลย
เอาไม่ลดน้ำทรงน้ำสังก็เหรอไอ้นี่เขาปัดมาจากบ้านแล้วใจร้อนเข้าหอเลยแม่เข้าหอเลยโอ้ยส่งตัวเข้าหอเข้าอะไรกันมาจุ่มไม้จุ่มมือกันเข้าหอมาจะเข้ามาด้วยเฮ้ยลุงอย่าเข้ามาด้วยเฮ้ยตั้มจับได้แล้วเว้ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยปล่อยลุงเป็นพวกแกคนเดียวที่ทำให้ความรักฉันไม่สมหวังบัดซบลบไปเอ้าเฮ้ยไอ้ตั้มกูจับเจ้าสาวให้มึงแล้วไงมึงไม่พากลับไปอ่ะแบงทิ้งตั้มทำไมอ่ะแบงไม่รักตั้มแล้วใช่ไหมตั้มก็รู้ว่าพอกีดกันแบงความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้ตั้มนี่มึงเป็นตุ๊ดเหรอไงไอ้ตั้มเป็นตุ๊ดทำไมกูเป็นตุ๊ดมึงจะเลิกคบกูทำไมมึงไม่พูดออกมาทำไมมึงไม่ต้องมาขโมยมันหรอกกูที่ช่วยมึงได้กูเพื่อนมึงไม่บอกกูละไม่บอกเดี๋ยวลูกเป็นตุ๊ดกันเหรอแม่เห็นฉันเป็นตำรวจไหมล่ะอย่าดังไปนะลูกอย่าดังไปทำไมยะลูกมาคุยกันสิแดงแม่ก็เป็นลูกลูกเก็บมาเลี้ยงอย่าพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยไอ้แบงค์มึงเป็นแบบนี้เหรออะไรครับคุณพ่อมึงเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เหรอโอ้ยกูจะเป็นลมเป็นลมเพราะลูกเหรอกูดักพระไอ้แบงค์อย่าไอ้ชาชั่วสาธุสมเด็จช่วยลูกด้วยเอาพระตบปากแบงค์เฮ้ยมันเอาลูกคืนมาได้นะเอาลูกคืนไม่นะไม่อีกอะไรไม่พอส่งแบงค์มานะช่วยส่งจะให้ไม่ให้ไม่ให้จริงเหรอเร็วยิงขนาดนี้ไม่เป็นไรมึงยังจะยิงกูอีกอ่ะโอ้ยไปเถอะเฮ้ยไม่ดีหน้าอกไม่มีเสม็ดหน้าผากล้วนๆโอ้ยรอบนี้ครับก็ยังคงสอยผู้ท้าทายร่วงน้ำกันตุ้มตาเหมือนเคยครับหาคุณแท็กตกไปถึง3ครั้งคุณแพรและคุณวุฒิร่วงไปคนละ2ครั้งและสายแข็งในรอบนี้อย่างคุณอ้วนและคุณดาด้ายังคงตัวแห้งไม่ยอมเปียกน้ำกันเลยจ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับตลกคณะนุ้ยเชิญยิ้มเฮ้ยอะไรวะทั้งเมืองมีเรานั่งอยู่คนเดียวหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเงียบเหงาอยู่ดิเซนาออกมาหาข้าหน่อยขอเดชะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีพระยะค่ะแค่60แล้วก็นั่งเล่นแล้วเจ้าเป็นใครล่ะเสนาพระยะค่ะแต่งตัวมันวังหินทางไปตามที่พระองค์บอกเราไปปิดประกาศหมายใกล้ปิดประกาศด้วยเรื่องอันใดเอ้าที่พระองค์เนี่ยให้หม่อมฉันไปเอาการไปเชิญเจ้าชายต่างเมืองอ๋อที่จะมาเลือกคู่ในวันนี้นะเหรอแล้วลูกสาวของเราแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จกันหรือยังแต่งองค์ทรงเครื่องกันเรียบร้อยแล้วปะยะค่ะเรียกออกมาโชว์ตัวธิดาทั้ง7เสด็จแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้นักแสดงรับเชิญพิเศษเป็นน้องๆนักเรียนที่มาร่วมแสดงกับทางรายการถึง4คนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องๆกันดีกว่าครับอาจ๊ะ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 เฮ้ยโอเค
ดูจากลีลาการโยกออกสเต็ปของแต่ละคนละครับแหมสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆครับคุณผู้ชมพระองค์นี่ลูกสาวทั้ง7ของเราเราจะแนะนำให้รู้จักอีเพนอีสีอีเทืองอีเป็นอีเผาอีนอกแล้วก็อีวอกเปลี่ยนแล้วไหมคะก็อีโชดีจะว่าหนีปัญหาสนับสนุนโดยธนาคารออมสินน้ำลดผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตราดีโดฟรุตกุกะทิตราชาวเกาะชาเย็นปรุงสำเร็จชนิดผงตรามือทีบาสผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมบอกเลยครับว่าตูมตามเปียกปอนกันตั้งแต่เปิดเรื่องกันเลยทีเดียวกับคณะพี่หนุยขนชุดใหญ่มาจัดหนักกันแบบนี้แล้วผู้ท้าทายจะต้านไหวไหมเนี่ยไปชมกันเลยครับเลือกคู่ในวันนี้นะเหรอวันนี้ที่พวกเจ้าแต่งเนื้อแต่งตัวกันมาสวยๆวันนี้เพราะอะไรเจ้ารู้ไหมวันนี้พ่อจะหาผัวให้พวกเจ้าโอ๊ยไม่เดี๋ยวมึงตบลูกกูทำไมมึงเป็นใครแบ่งเบาภาระพระองค์พระเจ้าค่ะเอาแล้วไปตบลูกเราทำไมล่ะพระองค์ต้องสอนลูกพระเจ้าค่ะเป็นสาวเป็นนางเอาแค่แรกให้ก็พอแล้วครับอย่าให้ถึงตอแหลพระเจ้าค่ะลูกสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมอายเขานี่แล้วไปตีคลองร้องเปล่าหรือยังไปบอกหมดแล้วเจ้าชายต่างหัวเมืองให้มาเลือกคู่หลายๆประเทศวันนี้มารวมกันที่เมืองเราหมดแล้วพระเจ้าค่ะไปเชิญเข้ามาเชิญเจ้าชายเสด็จนะมีทั้งไทยฝรั่งจีนพม่าคนแรกเนี่ยให้เขาแนะนำตัวเองก่อนดิสวัสดีครับโอ้ยสำเนียงนี่มาจากไหนล่ะเราอะอเมริกาโอ้ฝรั่งนี่เมกะบางนาพะยังโนเมกะอเมริกาประเทศอเมริกา yes you can speak Thai นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยงั้นพูดฝรั่งไม่ได้เลยยังไงไม่ได้เลยเดี๋ยวคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องอ๋อพอพูดได้สักเดียวคือว่าตัวผอมเนี่ยอะไรนะตัวผอมเนี่ยนะผอมก็กินข้าวเยอะๆสิไม่คือผอมเนี่ยผอมก็ผอมก็กินข้าวสิไม่เข้าใจคือฟังดีๆนะครับครับไอก็กินยาคือไอผอมเนี่ยไอผอมอ้าวทั้งไอทั้งผอมต้องกินยากินข้าวคือไม่ใช่คือผมเป็นลูกครึ่งคือว่าคุณพ่อผอมพ่อก็ผอมไม่คือพ่อผอมพ่อผอมผอมพ่อตัวผอมผอมคือพ่ออวดพ่อคุณครับแหมพูดใครกันรู้เรื่องแล้วครับผมคือไม่ลูกครึ่งลูกครึ่งครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นฝรั่งคุณแม่คุณแม่เป็นทุเรียนตัวคุณเป็นคนถีบขายสวัสดีครับสวัสดีหาซ่อมมาแปลทุ่งมาบีขี่มาบาสัวบาจาปนิมรักหน่อยโอ้นี่เป็นใครมาจากไหนเอ้าพม่าโอ้แต่งตัวอย่างนี้ใครเป็นอะไรอ๋อนี่ต้องเป็นพม่าจ้าโอ้เป็นพม่าโอ้โหมาเลือกคู่เขาด้วยต้องโยกเอ๊ะทำไมเวลาพูดไปเมื่อกี้มีอะไรอย่าซ่อมอย่าซ่อมนี่คืออย่าซ่อมนี่แปลว่าจ้าจ๋าครับผมอย่าซ่อมอ๋ออยากจะไปกินข้าวกินข้าวอย่าซ่อมโอ้ไปดูหนังดูหนังอย่าซ่อมโอ้ไปเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นอย่าซ่อมตู้เย็นเสียอย่าซ่อมตู้เย็นไอ้บ้าแล้วทำไมต้องยืนโยกยืนธรรมดาต้องโยกพม่าต้องโยกไม่โยกไม่ได้นะเออเขาต้องโยกอ่ะต้องโยกเหรอไปกินข้าวกินข้าวก็ต้องโยกเข้าห้องน้ำโยกโอ้โหเข้าน้องต้องรีบโยกเลยทำไมอ่ะไม่งั้นงูชกพม่าอินิสลามครับสลัมวังอ๋อไม่ใช่ครับสลัมนี่แปลว่าสวัสดีครับไอ้สลัมนะชุมชนแออัดนะครับเฮ้ยมาก็ดีแล้วครับบัง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 อะไรเออมีผ้าปูที่นอนเก่าๆมั้งไหมเอ้าอีนี่พูดอะไรเอ้าพูดอะไรออกมาเอ้าไม่ได้ขายผ้าปูที่นอนนี่จะบ้าแล้วแต่งตัวอย่างนี้แขกตัวเมืองมันจะแขกขายผ้าเหรออีพูดอย่างนี้ดูถูกกันนี่วะ
เอาแล้วไม่เป็นไรถ้าสนใจจริงๆพอลงสีไปพัดรุ่นใหม่ดาว300พอมาเลย20ป่ะไหมครับถุยใช้แอร์แล้วแต่ถ้าอยากได้ก็จะมีให้นะครับโอ้นี่เป็นใครล่ะครับเป็นเจ้าเหมืองครับชื่ออะไรจ๊ะฉันชื่อว่ารู้ทวารบานดีชื่ออะไรนะรู้ทวารบานดีเฮ้ยไปที่อื่นทะลึ่งตึงตังทะลึ่งอะไรมันแปลว่าอะไรอันนี้เป็นชื่อที่มีสิริมงคลนะครับรู้ทวารบานดีครับรู้แปลว่ารู้นี่ก็แปลว่ารู้มันเป็นทับศัพท์อ๋อแต่ทวารทวารนี่ประตูบานดีบานดีก็บานดีรู้ทวารบานดีก็รู้ประตูบานดีเก็บเงินเก็บทองอ๋อเมืองอินเดียนี่รู้ทวารบานดีครับรู้ทวารบานดีเมืองไทยนี่รู้ทวารบานไม่ดีเฮ้ยทำไมบานไม่ดีเก็บอยู่ทวารไม่ใช่ประตูอ่ะเป็นคนอินเดียเป็นคนอินเดียครับร้องเพลงอินเดียให้ฟังอ๋ออินนี่ชอบเพลงอินเดียชอบเอาแบบไหนครับหวาน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 ได้นะครับมิวสิกอันนี้ก็ร้องเพลงว่าเพราะหวานๆไงไอ้เมื่อกี้เนี่ยอะไรปันนาฮีอะไรอันนี้มันเป็นเนื้อเพลงไปเข้าใจตรงไหนถามครับอ้าวไอ้หำก็เกซีหำก็เกซีแปลว่าค่ำคืนนี้อ๋อกาซาดินาฮีหน้าคุณน้าและสวยดีก็อิเชอริเจวานีปันนาฮีทุยตรงนี้อะไรอยากจะถามว่าใครเป็นคนปั้นหน้าให้สวยดีอ๋อคุณพ่อคุณแม่ไปไปออกไปนี่เป็นเจ้าเมืองเชิญบังเชิญเฮ้ยตัวนี้ดิท่านสวัสดีครับทักทายเจ้าเมืองมาจากไหนครับเนี่ยสปป.ลาวครับโอ้เจ้าเมืองทางนู้นเหรอแม่นแล้วครับเป็นคนทางอีสานทางนู้นเหรอแม่นครับเนี่ยภาษาเนี่ยสำคัญมากผมอยากรู้ภาษาคุณนะอย่าผมถามให้คุณตอบผมได้ไหมครับตอบได้ครับอ๋ออย่างพ่ออีพอครับพ่อเป็นตุ๊ดเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นสรรพนามครับอีนำหน้าอีพ่ออย่างคุณพ่อครับอ๋อพ่ออีพอแม่อีแม่น้องสาวอีลาเมียอีปอบครับต่อไปหมดล็อกแล้วออกไปเฮ้ยคนต่อไปตัวท้ายตัวนี้แหละตัวนี้แหละหนักหน่วงแน่ใครลูกยอดของเราล่ะเชิญครับมาจากไหนบอกเขาขอบคุณท่านเจ้าเมืองที่ยังรักผมขอบคุณทุกคนที่ยังจำกันได้เลยเพื่อนๆนะรู้จักไหมใครเสกเสกศักดิ์ผู้กันทองโอ้โหเป็นนักร้องไทยเสก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 ไหนล่ะเสกโลโซเสกโลโซเจ้าของกุญแจไม่ใช่ใช่อะไรแล้วมันโลโซโลโลโซเสกโลโซเขาดังเหรอดังอะดิที่เมืองไทยเขาดังมากขอสัมภาษณ์กันนิดนึงเออกับนี้ท่านไม่ได้แน่ต้องถามต้องคุณต้องคุณสวัสดีครับสวัสดีครับท่านมาทำไมที่นี่ครับที่มาที่นี่เพราะว่าใจสั่งมาฮะโอ้ยมีกรี๊ดด้วยมีเด็กๆกันจำเลยท่านจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมผมจะอยู่ที่นี่5นาทีเท่านั้นฮะแล้วจะไปไหนต่อพิเศษจะไปพันทริปฮะไปยังไงไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างฮะเอ้าถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ว่างไปจักรยานสีแดงฮะได้ยังได้อยู่แล้วทำไมถึงนึกว่ามาเลือกคู่ที่นี่มันทำให้พิเศษรู้สึกเหมือน14อีกครั้งหมดแล้วหมดแล้วผมชอบแบบคนนี้ให้คนนู้นก็โชว์ก่อนได้ไหมได้เลยอย่าซ้อมไม่ใช่ใครจะโชว์ก่อนผอมอ้าวผอมอีกแล้วไปหาอะไรกินเนี่ยไปหาอะไรกินก่อนไหมนี่จะโชว์อะไรจะโชว์อะไรผมจะทำให้คนลอยขึ้นมาทั้งตัวคนลอยครับพ่อยังไงนี่ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ผ้าธรรมดาผ้าอะไรผมได้มาจากอียิปต์อ๋อประเทศอียิปต์หยิบมาจากร้านยาดองคุณโหลไว้เลยไปเมาอ่ะขอเชิญคุณสปป.อ๋อร่วมทำการแสดงครับพ่อมได้ไม่รู้จักกันไม่ทำอะไรนอนครับนอนไม่รู้จักอะไรกูเห็นมึงนัดกันทั้งหลังนอนง่ายโอเคคุณช่วยถือผ้าทำให้ลอยนะครับพ่อมนี่ครับพ่อมจะเอาผ้าผืนนี้คลุมลงไปนะครับพ่อมคลุมไปจับตาดูให้ดีมีสิกไหมมีสิกไหมน่าเชื่อแล้วมันนอนอย่างนี้มันจะลอยขึ้นมาได้ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นยืดลอยลงไปเดี๋ยวทำไมเขาสั่นทั้งตัวลอยลงไปเวลาลอยขึ้นมามันไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวอ๋อนี่ครับ
เห็นไหมครับโอ้เอาละครับมันทำไมไปนี่ครับนี่ครับมึงพลิกไปข้างหน้ามันก็ทับผ้าได้บ้างไม่ได้พลิกไม่ได้พลิกทำไมไม่ดันกันให้ดีแต่เผอิญว่าเมื่อกี้ลงมามันยังไม่ถึงพื้นเดี๋ยวคุณประเทศฝรั่งผมอยากจะให้เขาลอยสูงกว่านี้โอ้ยอย่าว่าแต่สูงฝั่งนี้เลยผมเนี่ยนะจะเอาลอยไปถึงนู่นเลยนะเฮ้ยออกสุพรรณละผมจะเอาให้ลอยถึงเพดานเลยเออเอาแบบนั้นฮะฝรั่งฝุ่นวันเพราะเป็นลูกครึ่งลอยสูงสุดลอยขึ้นมาร้อยขึ้นมาร้อยขึ้นมาร้อยขึ้นมาสูง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 นู่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ร้อยสูงถึงสูงขึ้นไปเอาสูงเอาแบบสุดเลยเออเอาสูงขนาดไหนเอาขึ้นลงเอาลงมาลงมาแล้วก็ขึ้นไปหน้าด้านเล่นอยู่อีกเอาละใครจะโชว์ต่อก็ผมท่านจะรำควานโชว์พม่ารำควานเชิญพี่อย่าฆ่าอย่าซ้อมเชิบเชิบโอ้มีโยนโยนไหมดูอีกครั้งหนึ่งโยนโยนไปให้มึงไม่รับเราโอ้ยอย่าซ้อมโยนเตี้ยดิไอ้นี่จะโชว์แล้วล่ะครับเอาถือไว้ครับเดี๋ยวจะเป่าให้ดูขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเอ้ยไปจะโผล่ทั้งตัวแล้วนั่นแหละลงไปครับลงไปขึ้น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 แล้วขึ้นแล้วไปอุ้ยดูพอ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 อะไรไปอะไรกูว่าแล้วทำไมงูอะไรแข็งจังเอาทำไมอ่ะแต่เจ้าก็มีความสามารถใช่เลือกตกลงครบแล้วพะยะค่ะอ๋อเลือกกันครบแล้วหกคนครบหมดแล้วเหลืออีกองค์เดียวองค์สุดท้ายอ้าวรจนารจนามานี่รจนามหาเสด็จพ่อมาลูกมาเออพี่ของเจ้าเนี่ยก็เลือกสามีครบไปหมดแล้วแล้วเจ้าล่ะลูกถูกใจใครลูกไม่ถูกใจสักคนค่ะเสด็จพ่อแล้วยังไงอ่ะเจ้าชายตอนนี้มากันหมดแล้วเอ้าเฮ้ยหมดได้ยังไงลูกข้าเหลืออีกคนนึงในเมืองเราก็กว้านมาหมดแล้วไอ้กว้านทำไมเองแต่ก็เหลืออีกแค่คนเดียวเท่านั้นอีกคนเดียวเพราะให้พามาเหรอพี่ลูกเราจะถูกใจไปเรียกมาเอาอย่างนั้นเหรอเรียกมาเอามาเลยเข้ามาเลยแค่คนเดียวเท่านั้นเจ้ามีความคิดเห็นว่ายังไงลูกเป็นยังไงลูกพ่อคะว่าไงลูกหนูเลือกคนนี้ค่ะพ่อลูกชั่วพ่อขอโทษผู้ชายทั้งเมืองไม่เลือกมาเลือกไอ้โง่ป่าบ้าใบดำๆอย่างนี้เพราะอะไรลูกหนูชอบดำๆอย่างนี้เดี๋ยวลูกหมายความว่ายังไงเห็นเขาตัวดำๆอย่างนี้ข้างในไม่ดำค่ะพ่อข้างในเป็นท้องท้องมันท้องแล้วเหรอไม่ใช่ท้องข้างในอ่ะเป็นท้องเป็นรูปท้องที่ใส่รูปเงาะอยู่เป็นจริงเหรอน่าจะเป็นอย่างที่พระธิดาพูดเอาอย่างนี้ไอ้เงาะป่าบ้าใบถ้าเจ้ามีความสามารถต่อหน้าเราแล้วก็เราจะยกรจนาให้กับเจ้าเดี๋ยวมองฉันถามมันสิมันทำอะไรได้กูได้สิเองอืมน่ากลัวคำนี้แหละกันน่ากลัวผู้ป่าก็ได้ยี่บ่เขาบอกว่าเขาจะโชว์เอานิ้วแล้วก็เอาไฟมาลากเขาแล้วก็ให้จุดเผาโชว์เลยถ้าถูกใจรจนายกเอาไปเลยกูสิเนี่ยนะโชว์ไหมเดี๋ยวเขาจะบวชใครอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยสุดยอดมากอันนี้นิ้วปลอมหรือเปล่าครับนี่เห็นไหมล่ะเริ่มไหม้แล้วนี่ควายดูสินิ้วเดียวไม่เป็นไรอย่างนี้2นิ้วได้ไหมครับกูได้อันเทนกฤษณาวะยังข้าถามอีกเหรอมันไหม้แล้วนี่กูได้แสดงว่าสปาร์บันซอมบี้เขาว่าไงเดี๋ยวว่าแต่2นิ้วเลย5นิ้วไปเลย5นิ้วแบไว้อะไรบนอะไ
หน้าใช่ไหมดูดิไหม้ไหมมึงเห็นไหมไหม้ไหมไม่รู้แต่มันเหม็นเหม็นอ่ะนั่นไงคนคูนี่แหละดูดิเห็นไหมมีคนสั่งใครใครบอกมาโนนคนไหนบอกมาสิว้ายพ่อจ๋าสรุปแล้วรจนาเลือกเจ้าเงาะเลือกเจ้าเงาะเย้ไปอยู่ด้วยกันความสนุกสนานของเราจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้มีความสุขครับครับเรียกว่าขนมาจัดหนักความหากันแบบล้นเวทีเลยครับกับคณะนุ้ยเชิญยิ้มและผลสรุปผลการตกน้ำทั้ง3รอบคุณแท็กจัดเต็มครบโควต้า9ครั้งคุณแพรและคุณวุฒิตามมาที่8ครั้งคุณดาด้า2ครั้งและคุณอ้วนผู้ที่จะได้ไปลุ้นเงินแสนกับเราร่วงไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรแกลนสปอร์ตภัตตาคารเล่งหงเป็นไงผู้โชคดีพี่บอลครับผมพี่อ้วนรังสิตโอเคครับพี่อ้วนมีป้ายอยู่ทั้งหมด12ป้ายครับพี่อ้วนมันไส้ใครเกลียดใครอยากให้ใครขึ้นไปนั่งบนเลสซิงบอร์ดถ้าไปนั่งบนเลสซิงบอร์ดตรงกับที่เลือกไว้ถ้าตรงกันทั้ง5หน้ารับไป 100,000 บาทโอ้โหเอาแบบป้ายเลยครับเอาอะไรดีหมดตรงนี้เลยครับอันไหนครับเลือกเลยครับทีบาสก่อนครับทีบาสทีบาสเฮ้ยท่านทหารเล่งหงหน่วยเฮียซงโคนั้นหรือเปล่าโคนั้นหรือเปล่าโคนั้นยังป้ายต่อไปครับพี่อ้วนรังสิตไปฮาตาลิเลยครับผมเคนเห็นน้องเลยขิงเหรอขิงผงขิงผงขิงผงแล้วขิงผงสมุนไพรสำเร็จรูปขิงผงนะครับจากบ้านสมุนไพรดูพี่บอลเป็นนักกีฬาขอเลือกแกรนด์สปอร์ตแกรนด์สปอร์ตยับมาดามเพ็งแล้วกันครับมาดามเพ็งจอดท้ายไปไปอาชาคราวนี้ขอเชิญน้องๆครับเฮอร์เบิร์ตเฮาครับเฮอร์เบิร์ตเฮามาได้ตลกผู้โชคดีในสัปดาห์นี้ได้แก่พี่ตีพี่นุ้ยจี้ยอดน้องนายและน้องเอครับต้องมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีใครที่ต้องเปียกน้ำกันหรือเปล่าไปลุ้นกันเอาละครับเรามีทั้ง5ท่านนะฮะที่คุณอ้วนนะฮะได้เลือกมาแล้วนะฮะเอางี้ดีกว่าทั้ง5ท่านคุณอ้วนจะให้ใครนั่งประจำเรือสปีดบอร์ดอันไหนครับทางน้องเอ๊ก่อนเลยน้องเอ๊นั่งไหนครับประจำเรสซิปบอร์ดอันไหนครับไปที่
ป้ายธนาคารออมสินครับคุณเอ๋มาธนาคารออมสินจียอนครับจียอนอยู่ที่ป้ายเรสมีบอกป้ายไหนครับฮาตาริครับฮาตาริเชิญครับพี่ติ๊กอยู่ไหนไปที่ป้ายไหนดินิสสันนาวาร่าครับนิสสันนาวาร่าคุณนุ้ยลูกแค่ครอบมาครับไม่ใช่เป็นนายนี่นายนุ่นใจอยู่ที่ป้ายไหนไปที่ทิพยะประกันชีวิตครับโอเคคุณนุ้ยจังหนุ่มนะฮะประจำอยู่ที่ป้ายกะทิชาวเกาะครับจังครับเอาล่ะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับพี่ครับพี่อ้วนโอเคตามนี้นะครับผมเอาละครับและตอนนี้นะฮะพี่ตีนะฮะอยู่ที่ป้ายนิสสันนาวาร่าพี่นุ้ยนะฮะอยู่ที่ป้ายกะทิชาวเกาะครับพี่เอคุณเอนะฮะอยู่ที่ธนาคารออมสินครับพี่จียอนคุณจียอนนะฮะอยู่ที่ป้ายพัดลมฮาตอรี่ครับพี่นายและน้องนายอยู่ที่ป้ายทิพยะประกันชีวิตครับครับไปฮะท่านพอใจไหมยังไม่พอใจไหมหรือยังไรเอาอะไรไปเติมแต่งเติมให้มันรู้สึกว่าเยือกเย็นกันหน่อยไหมดีไหมกะทิชาวเกาะเจ็ดถังธนาคารออมสินครับพี่เอกี่ถังพัดลมฮาตาริพี่ออนพี่ออนแปดได้พิพยาประกันชีวิตครับพี่ว่าเชิญเอาไม้ไหนก่อนไม้ไหนก่อนพี่ตีครับพี่สังขยาเลยและพี่ตีนะฮะกับป้ายนิสสันนาวาร่าดูสิว่าจะปลอดภัยตรงหน้าพี่ตีหรือเปล่ากับรถ10,000บาทขอให้เป็นหน้าพี่ตีไปงั้นไปทิพพยะทิพพยะประกันชีวิตนะฮะถ้าเปิดมาขอให้เป็นหน้าน้องนายนะฮะกับเงิน 10,000 บาทนะป้ายแรกทิพพยะประกันชีวิตเปิดมาพี่นุ้ยโดนหรือไม่โดนถูกต้องถ้าเปิดมากะทิชาวเกาะเป็นหน้าพี่นุ้ย 10,000 บาทคุณได้แน่ๆครับผมเป็นพี่นุ้ยหรือเปล่าเอ้ยนุ้ยธนาคารสินเป็นหน้าได้พัดลมฮาตาริเป็นหน้าพี่ตีเอาละครับต้องหมด5ป้ายเอาละครับวันนี้สะสมเงินรางวัลของเก่า 17,000 บาทและเปิดป้ายโดนอีก1ป้าย 10,000 บาทรวมเงินรางวัลทั้งหมด 27,000 บาทเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับธนาคารออมสินบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ชาวเกาะพัดลมฮาตาริ นิสสันนาวาร่าเอาละครับพบกับเราได้นะฮะทุกวันอังคารครับคุณผู้ชมครับหลังข่าว3มิติและอย่าลืมครับรีรันทุกวันอาทิตย์ครับ 20:15 น.ทางช่อง3 HD เลข28เอาละครับวันนี้จากรายการเราขอบคุณพี่อ้วนรังสิตมากนะครับวันนี้หมดเวลาหมดแล้วพี่บอลครับผมเราลากันดีกว่าไหมครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับไม่อยากให้รอยยิ้มหมดจากประเทศไทยคุณต้องดูยุทธการสถานกับสวัสดีครับสวัสดีครับ